กชายเขาชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อปราบครับชื่อปราบพลด้อยพินิจการอุ้ยก็ไม่ใช่หรอกลูกมีลูกคนเดียวนะมีลูกคนเดียวตอนนี้ลูกคนเดียวของเขาอายุเท่าไหร่40กว่าแล้วคะเนี่ย40กว่างั้นแสดงว่าแล้วงั้นแสดงว่าเขาต้องมีลูกคนนี้ก่อนถ้าสมมติว่าจะใช่คนที่เต้ตามหาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ลูกคนนี้28ก็เท่ากับคนที่เต้ตามหาแม่เนี่ยเป็นน้องของพี่คนที่40คนนี้ใช่ไหมเขามีแฟนคนเดียวไหมครับหรือว่าเขามีเลิกกับแฟนพ่อของลูกชายคนนี้ไหมครับโอ้จะเขาเลิกใช่ไหมแล้วเขาไปมีแฟนใหม่ไหมแม่พอจะทราบไหมแถวแถวฉะเชิงเซาเนี่ยแกเคยไปอยู่กับใครแถวแถวฉะเชิงเซานี่อีกไหมแม่ไม่มีนะที่จริงนะเขาจะอะไรที่ไปลงใต้ขึ้นเหนือเขาเป็นแหววแรงเป็นแม่ครัวเขาจะจ้างตามร้านอาหารโคราชไปอะไรก็เช็คอีสานอะไรก็น่ะโอ้ยจะได้พักหายนานกว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยกลับมาเนี่ยนะกลับมาก็เท่าไหร่ก็มาป่วยเป็นโรคของแม่ตายเนี่ยแกก็ไม่ได้ที่ลูกคนเดียวแน่แต่งานที่เนี่ยอยุธยาก็อยู่อยุธยาลูกชายก็แต่เขาไม่ตอนกลับมาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าฉันไปมีลูกไว้อีกคนไม่มีเลยไม่เคยคุยเลยนะเขาจะใช้ชีวิตก็ไปเรื่อยเลยสมัยอะไรออกจากโรงเรียนป.4แล้วก็เป็นลูกจ้างคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยจนที่หายไปเราคิดว่าเขาเสียนะอ๋อไม่ค่อยได้กลับมาบ้านเนี่ยแล้วช่วงเขาอายุ20 22 23สาวๆรุ่นๆเนี่ยเขาอยู่ไหนอะแม่เนี่ยเขาไปทั่วเลยอ๋อไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้ไม่อยู่เลยไม่เคยอยู่เลยบอกตรงๆไม่ไปพบเขาโอเคไม่เป็นไรอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะมันมีหลายสีสุดาเขามีหลายสีสุดามากเลยค่ะแม่จ้าโอเคงั้นวันนี้เต้ยรบกวนเท่านี้นะคะแม่ขอบคุณมากมากขอโทษที่ทำให้ตกใจนะแม่ครับผมครับไม่น่าจะใช่เลยนะคะครับผมมีลูกชายจะตามหาแม่แม่ชื่อศรีสุดารอดภัยหนึ่งไม่มีนะครับศรีสุดารอดภัยก็ไม่มีนะชื่อศรีสุดาหรือคนชื่อดาอะไรเงี้ยมีบ้างไหมก็ไม่มีครับอ๋อป้ามี่นับจากหมู่ทั้ง10นะครับป้ามี่แม่หมู่สเกตป้ามี่ผ่านไป10หมู่แล้วอ่ะไม่มีเลยอ่ะก็ถ้าไม่คุ้นกันหมดแล้วจะทำยังไงอ่ะก็แต่เน้นพื้นที่นี้ไม่มีนามสกุลนี้เลยเพราะว่าอันนี้เขามีญาติพี่น้องยืนยันได้จะไม่มีเป้าให้ไปต่อเลยเนาะแม้จะมีตัวเลือกแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายอ่ะใช่มันไม่เข้าใกล้อันเนี้ยมีใกล้เคียงเพราะว่าตามที่ป้าบอกมาว่าป้าบอกว่าแม่เป็นคนพนมสารคามเนี่ยมีเป้าเดียวที่เข้าใกล้เต้ตามหาไม่เจอเลยอ่ะอย่างน้อยผมก็ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดแล้วครับอย่างน้อยผมก็ตามหาท่านผมเคยผ่านจุดตรงนี้จุดลำบากมาต่อให้ปัญหาข้างหน้าจะเป็นยังไงคือผมก็ต้องรับได้ในสิ่งที่มันกำลังเกิดตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์พระเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้น
ักกฎเกณฑ์